ผ่านไปนานกว่า24ชั่วโมงแล้วครับการค้นหาร่างของรองเลขาธิการพรรคมาตุภูมิและอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กระโดดสะพานพระราม9อย่างไร้วี่แวว